วัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้พามาดูเมนูเห็ดครับเห็ดเพาะหรือเห็ดหอบนะครับแล้วแต่ว่าจะเรียกนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษหน่อยนะครับจะมีเห็ดมีเห็ดอีก3อย่างเพิ่มขึ้นมานะครับวันนี้จะแกง4อย่างเลยนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่หลายคนนะครับอยากทานแต่ว่าหาทานยากมากครับก็คือเจ้าเห็ดเพาะก็มาดูวัตถุดิบก่อนเลยนะครับวัตถุดิบหลักเลยครับเป็นหลักเลยก็จะเป็นเห็ดเพาะนะครับหรือเห็ดหอบนะครับตรงนี้เป็นเห็ดนางฟ้านะครับตรงกลางขาวๆนี่เป็นเห็ดเข็มขาวยักษ์นะครับแล้วก็เป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นนะครับเห็ด4อย่างนะครับแล้วก็จะมีพริกนะครับพริกเม็ดแล้วก็มีแมงลักนะครับแล้วก็มีชะอมนี่นะครับก็จะแกงรวมกันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นพริกกับกระเทียมที่ตำหยาบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อใส่กับแกงเห็ดของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือน้ำยานางนี่นะครับก็ซื้อมาจากตลาดเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูวิธีการทำกันเลยครับนะครับวันนี้แกงเห็ดเพาะนะครับแล้วก่อนอื่นก็นำน้ำยานางนะครับลงกระทะหรือลงหม้อก็ได้นะครับแล้วแต่อุปกรณ์ก็มีน้ำล้างครกด้วยนะครับที่เราตำพริกแล้วก็นำมาใส่ด้วยนะครับเอาปริมาณตามที่เราจะแกงเลยนะครับมากน้อยเปิดไฟแรงสักหน่อยนะครับในช่วงแรกเพื่อให้น้ำเดือดใส่พริกลงไปครับที่ตำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็รอให้เดือดสักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยนำวัตถุดิบลงไปนะครับระวังที่รอน้ำเดือดนะครับแล้วก็ปรุงรสรอได้เลยนะครับใส่ชูรสใส่น้ำปลาตามใจชอบนะครับไม่มีสูตรตายตัวใครที่ชอบเค็มชอบปรุงแบบไหนก็จัดการเอาเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลาร้านะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อปรุงรสชาตินะครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับส่วนใครที่ชอบก็ใส่เป็นปลาร้าต้มนะครับรสดีไปนะครับรสดีตามชอบใจเลยนะครับแล้วก็รอน้ำเดือดต่อไปนะครับเริ่มมีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วนะครับจากน้ำปลาร้าต้มนะครับชิมดูก่อนเพราะว่าใส่เห็ดไปสุกแล้วก็สามารถกินได้เลยนะเรียกว่าปรุงตามรสชาติไม่รออยู่แล้วนะครับน้ำปลาหน่อยนึงนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบรสเค็มก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าใส่น้ำปลาร้าไปแล้วนะครับเอาละครับน้ำเดือดแล้วก็จะเริ่มใส่วัตถุดิบหลักนั่นคือเห็ดนะครับใส่ลงไปเลยนะครับก็ใส่เห็ดลงไปแล้วนะครับใส่เห็ดทั้ง4อย่างไปเลยนะครับแล้วก็พริกเม็ดนะครับที่เราเตรียมไว้ก็ใส่ไปนะครับยกเว้นใบแมงลักนะครับกับชะอมเราจะใส่ในช่วงท้ายๆนะครับเพื่อไม่ให้เละเกินไปนะครับสำหรับสรรพคุณของเห็ดนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับตาม Google นะครับก็หลายอย่างเขาบอกว่าถ้าทานเห็ด3อย่างขึ้นไปครับมันจะเป็นยานะครับอันนี้วันนี้ใส่4อย่างไปเลยนะครับ
เดี๋ยวรอสุกนะครับเดี๋ยวจะตักขึ้นมาให้ดูอีกทีนึงตอนนี้รอนะครับรอให้เห็ดนะครับสุกก่อนแล้วก็จะใส่ชะอมกับใบแมงลักนะครับตามไปทีหลังส่วนรสชาตินี่เราปรุงไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับครับก็รอจนกว่าจะเดือดนะครับแล้วก็ให้สังเกตดูว่าเห็ดสุกหรือยังนะครับตัวนี้ยังไม่สุกได้ที่เนาะครับก็ในระหว่างนี้เราก็พลิกช่วยนะครับพลิกเอาเห็ดด้านบนลงไปด้วยนะจะได้ทำให้เขาสุกเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเห็ดมันจะลอยนะครับเราต้องคนช่วยนะเพื่อให้สุกได้ทั่วถึงกันนะครับหอมโชยมาแล้วนะครับหอมโชยมาก็ไม่ต้องอิจฉานะครับนะครับใครที่ชมอยู่ไม่มีโอกาสได้ทานนะครับเดี๋ยวผมทานเผื่อนะครับเรียกว่าเต็มกระทะเลยนะครับนะครับพอเดือดได้ที่แล้วก็เห็ดเริ่มสุกนะครับเราก็จะนำชะอมนะครับชะอมลงไปนะครับแล้วก็ใบแมงลักนะครับตามลงไปเลยนะครับใส่ตอนท้ายครับพอผักเริ่มสุกก็ถือว่าได้ที่แล้วนะครับคุณช่วยหน่อยนะจะได้ทั่วถึงใครที่ไม่ชอบใส่ชะอมหรือว่าไม่ชอบทานแมงลักก็อาจจะไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับหรือจะใส่ก็ใส่น้อยเพราะให้มีกลิ่นหอมพอเรียบร้อยนะครับแกงเห็ดเดี๋ยวตักใส่จานไปหาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงท้ายคลิปนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับแกงเห็ดเผาะนะครับเห็ดเผาะบวกกับเห็ดอีก3อย่างนะครับน่าทานมากครับหอมนะครับอยู่ตรงใกล้ๆนี่หอมเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับช่องเฉาก๊วยนวราทิพย์ด้วยนะครับนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาชมการแกงเห็ดเผาะนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเห็ดนะครับมีประโยชน์อยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับ